Like a Hellcat. Well, this could get interesting. Before we get into the fun, I am Dr. Ingenious. The age of multitasking is here. With the growing demand for speed and connected devices, Wi-Fi technology has evolved to meet user demands. I can now surf the internet, download the latest research paper, and stream movies at the same time. 11AC Wave 2 is 3 times faster than its predecessor, 11N. The difference between 11N and 11AC Wave 2 is not just speed. With the demands of users, there are many devices trying to connect to Wi-Fi at the same time. 11AC Wave 2 was built with mobile devices and multiple users in mind. 11AC Wave 2 technology introduces beamforming, which focuses the Wi-Fi signal directly at the connected devices, making it so you can surf the internet and stream videos simultaneously with less buffering. While many client devices, such as the newest smartphones, are built on 11AC Wave 2, 11AC Wave 2 is backwards compatible and works with all of its predecessors. Transitioning to 11AC Wave 2 is the way of the future. The newest 11AC Wave 2 product to showcase is the EWS330AP. Wireless speeds are maximized to eliminate network lag time. สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ Weekly Update นะ Weekly NVK Live นะครับ2018ในปีนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายของวันจันทร์นะครับที่เราได้มาพบกันนะครับก็วันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพี่ราเชนนะครับสวัสดีครับผมนี่นะครับก็โอเคครับก็ไงก็เริ่มรายการเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้รับเกียรติจากพี่ราเชนมาทั้งทีนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอพูดนี่ก่อนเลยแล้วกันครับผู้ใดนะครับที่ได้รับชมนะครับหรือว่าได้รับการประชาสัมพันธ์นะครับจาก LINE Ad นะครับที่เป็นนี่เลยนะครับ LINE Ad ของเรา @NVK Inter นะครับใครที่ยังไม่แอดนะครับก็แอดแล้วก็มีคำถามก็มาทักทายกันหรือว่ามาพูดคุยกันได้นะครับก็อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คุณลิธิไกรนะครับคุณโกของเราเนี่ยก็ได้ทำการรีวิวการแกะกล่อง Open Box นะครับของ product 2ตัวนะครับก็คือตัวที่1เนี่ยคือ ENS610EXP นะครับกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือ EWS511AP นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกับตัว product ตัวรุ่นนี้กันนะครับว่าตัวสินค้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตก่อนละกันนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะที่เรานำมาวางเยอะแยะเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือ ENS610EXT นะครับซึ่งตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เอาไปวางที่เป็น outdoor ได้นะครับ
ซึ่งตัวหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นสีเสานะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะเป็นเทคโนโลยี Wave 2 NU MIMO นะครับซึ่งตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับที่อยู่บริเวณ outdoor หรือว่าจะอยู่ indoor ก็ตามนะครับที่ได้มีประสิทธิภาพความเร็วที่ดีนะครับดังเช่นวิดีโอเบื้องต้นนะครับที่ได้เปิดให้ชมกันว่าความแตกต่างระหว่าง SU MIMO กับ MU MIMO เนี่ยเป็นแบบใดนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีที่รองรับตัว beamforming เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งตัว ENS610EXT นะครับตัวนี้ก็รองรับแน่นอนนะครับแล้วแถมอีกอย่างนะครับตัว ENS610EXT เนี่ยครับยังสามารถรองรับการใช้งานบนคอนโทรลเลอร์ของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งให้รู้เลยนะครับว่าตัวข้อมูลต่างๆนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็แบนด์วิดท์ที่หลังจากที่เราทดสอบเนี่ยใช้งานประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับโดยที่พี่ราเชนเนี่ยได้ทำการทดสอบให้เราชมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่าเรามาดูพอร์ตกันดีกว่านะนะครับครับตัวนี้ก็จะมีพอร์ตแลนอยู่2พอร์ตนะครับเดี๋ยวนะครับเราไม่ได้จะดูไหมก็ครับมันจะมีพอร์ตแลนอยู่2พอร์ตนะครับเรามาดูของจริงเลยดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นด้านบนเนี่ยจะเป็นเสาสัญญาณ 5G ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น 2.4 เดี๋ยวเราจะมาแกะดูด้านล่างกันเลยนะครับเรามาดูพอร์ตนะฮะพอร์ตแลนนะครับไม่ทราบเห็นนะครับดูพอร์ตแลนนะครับมันมี2พอร์ตนะครับพอร์ตอินกับพอร์ตเอานะครับเราสามารถที่จะแอคเทนไปกับเน็ตเวิร์กหรือว่าแอคเทนกับกล้องก็ได้กับแอคเซสพอยต์อีกตัวนึงที่ต้องการแต่ว่าต้องมีไฟด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวนี้จะไม่จ่ายไฟออกไปตัวหนึ่งตัวรับมาเนี่ยจะรองรับ PoE นะครับส่วนอีตัวอีกพอร์ตนึงเนี่ยที่ไว้สำหรับต่ออุปกรณ์ตัวอื่นเนี่ยจะไม่ได้รองรับตัว PoE นั่นเองใช่ครับผมต้องมีไฟเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต้องรองรับด้วยกำลังไฟนั่นเองครับนะครับเรามาดูผลทดสอบนะฮะเราทดสอบตัวนี้กับก่อนที่จะไปดูผลทดสอบนะครับเรามาดูไอ้หน้าล็อกอินที่เข้าไปดูครั้งแรกสุดนะครับถ้าอะไรที่เจอมานะฮะเราจะต้องเห็นหน้านี้ก่อนนะครับล็อกอินในหน้าแรก192.168.1.1นะครับค่า default ของตัวอุปกรณ์ Ingenious EWS ทั้งหมดค่า default จะเป็น IP 192.168.1.1 นะครับแต่มันพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงครับคุณต่อตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งเราเห็นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยการออกแบบหรือดีไซน์เนี่ยมันก็จะเป็นการดีไซน์บอกรุ่นออกจากทางโรงงานผู้ผลิตเลยแต่ที่เราเห็นหน้าจอนี้นะครับสิ่งที่มันนอกเหนือกว่านั้นน่ะก็คือตัวนี้ครับชื่อรุ่นชื่อรุ่นของเขาเนี่ยจะเป็น ENS610EXT พร้อมกับมีคำว่า NVK นะครับซึ่งตัวผู้ผลิตเนี่ยออกแบบหรือว่าออกดีไซน์ตัวโปรดักต์ตัวเนี้ยให้เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองไทยโดยเฉพาะเลยนะครับถูกไหมครับใช่ครับต่อให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น AP name เป็นชื่ออื่นมันตัวนี้ก็ต้องเป็น ENS610EXT-NVK อยู่ดีนะครับเปลี่ยนยังไงก็จะเป็น NVK อยู่ดีครับผมโอเคนะครับเรามาดูว่าการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็คือการจะใช้งานกับตัวฮาร์ดแวร์เดิมก็ได้เหมือนกันนะฮะเราจะมีตัวฮาร์ดแวร์คอนโทรลเลอร์ที่เป็น8พอร์ตอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเชื่อมนะครับเอา ENS610EXT เสียบเข้ากับตัวเน็ตเวิร์กที่เรามีอยู่แล้วนะครับมันก็จะออโต้ดิสคัฟเวอรี่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเห็นขึ้นมานะครับจะเห็นเป็นสีขาวๆนะครับมันจะขึ้นมานะครับตัวนี้เป็น ENS610EXT NVK ด้วยนะครับมันจะเห็นเป็น NVK เลยนะครับอันนี้ตัวสีขาวกับตัวที่เป็นสีนี่มันต่างกันยังไงสีขาวนี่ตัวที่มันเจอใหม่มันค้นพบมัน discover auto discovery มันก็จะเจอนะครับถ้ามันเป็น engineer ภาษาเดียวกันมันก็จะเจอขึ้นมาเป็นสีขาวนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ควบไม่ได้ manage ยังเป็นแค่ตัวที่มันเจอขึ้นมาเฉยๆยังไม่ได้ถูก manage นะครับถ้าเราต้องการ manage นะครับเราก็แค่กดเมาส์ขวาที่ตัวมันนะกดคลิกที่ตัวมันจะขึ้นให้เรากดว่า add to manage ก็คือตัวนี้จะถูก manage โดยผ่านตัว controller นะครับโดยวิธีการง่ายๆนะครับเรากด add มันก็จะ manage ให้เราเลยมันจะเขียวขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวเขียวขึ้นมาหลายก็แสดงว่ามันจะถูกควบคุมโดยตัวคอนโทรลเลอร์นะครับครับผมโอเคก็หลังจากนั้นเราก็รู้กันแล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่างตัวสีขาวนะครับกับตัวที่เป็นสีเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับแต่ว่าผมขอถามแทนท่านผู้ชมแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามในใจหรือว่าเคยได้ทดลองการใช้แล้วเกิดติดปัญหาเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเกิดเราพยายามจะแอดเข้าไปแล้วใช่ไหมครับครับแล้วเกิดมีคำว่า incompatible นะครับมันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าตรวจสอบอะไรกันยังไงดีครับโอเคพอดีนะครับผมแคปเจอร์มาแล้วครับสไลด์เป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็แสดงว่าคำถามตรงใจท่านผู้ชมแน่ๆคือผมคิดว่าต้องถามแน่ๆครับก็มันจะขึ้นว่า incompatible version เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราดูสังเกตได้ง่ายๆนะครับดูที่ตัวเวอร์ชันนะครับ firmware เวอร์ชันนะครับจะขึ้นคำว่า C1.9 อันนี้ C1.8 เนี่ยนะครับแสดงว่าเวอร์ชันของตัวคอนโทรลเลอร์กับตัว AP ไม่เหมือนกันมันจะทำให้มีการincompatible ขึ้นมานะครับเรามีสไลด์ที่จะอธิบายตรงนี้ได้นิดนึงเรื่องของตัวโปรโตคอลที่มันคุยกันระหว่างตัว access point กับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเขาเรียกเป็นแคปแว็บนะครับตัวเวอร์ชันตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่ามันคอมแพตกับไม่คอมแพตนะครับตัวดิจิตที่2นี่นะครับอย่างเลข8ตัวนี้นะครับเลข8กับC1 เลข8เป็นตัวบอกนะครับถ้าเรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิด 8.12 นะ C1 8.12 กับ C1.6.24 ฝั่ง AC ก็คือ Access Point Controller ฝั่ง AP ก็จะเป็น Access Point นะครับถ้าไม่ตรงกันนะฮะดิจิตที่2เนี่ย8กับ6ไม่เหมือนกันก็จะเป็น incompatible นะครับถ้าเกิดต่ำกว่านะครับตัวคอนโทรลเลอร์ต่ำกว่าตัว AP มันก็ incompatible เหมือนกันมันจะต้องเหมือนกันในดิจิตที่2แต่วิธีการแก้ก็คือไม่ได้ยากนะครับถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่านะครับ access point ต่ำกว่านี่นะครับมันจะอนุญาตให้เราดาวน์โหลด firmware จากเซิร์ฟเวอร์ของเขาครับนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าตัวคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าตัว access point เนี่ยสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยถ้าเราล็อกอินเข้าไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่ที่มุมขวาด้านบนนะครับว่ามีโนติมาว่ามี firmware ตัวใหม่นะเราก็สามารถทำการเช็คอัปเดตแล้วก็ทำการดาวน์โหลดคลิกเดียวนะครับ one click update มันก็ทำการดาวน์โหลด firmware จากตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาที่ตัว easy master นะครับหรือคอนโทรลเลอร์หลังจากนั้นเสร็จก็จะทำการ deploy firmware ให้กับตัวอุปกรณ์ให้ทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเบลไฟล์หรืออะไรนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เราใช้ one click update แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ตัวสวิตช์หรือ easy master เนี่ยไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย easy master ควรจะออกอินเทอร์เน็ตนะครับควรจะให้มันออกไปเช็คตรวจสอบอะไรตามปกติแต่ถ้าเกิดคอนโทรลเลอร์เราเนี่ยไม่สามารถออกเน็ตได้ก็คือสวิตช์นะครับไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ทำอย่างไรดาวน์โหลด firmware ของตัวสวิตช์นะครับหรือว่าดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์ของตัว Access Point เนี่ยเข้ามาเบลไฟล์นะครับในฟีเจอร์ของตัวคอนโทรลเลอร์หลังจากนั้นเสร็จก็ทำการ deploy ไปที่อัพเฟิร์มแวร์ไปที่ตัว Access Point ได้เช่นกันนั่นเองโอเคได้เลยครับผมทีนี้เรามาดูผลการทดสอบนะฮะก็เรื่องของการจอยระหว่างตัว AP กับคอนโทรลเลอร์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือเหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไว้นะครับเรามาดูการทดสอบนะครับตัว610นะครับ EXT นะครับตัวนี้เป็น 2T 2R นะครับมันได้400เมกที่ฝั่ง 2.4 แล้วก็มี2เสาก็คือ433ครับบวกกัน433ก็ได้867เมกะบิตต่อเซคันด์ในฝั่งของ5กิกนะครับเราทดสอบก็คือเราเอาตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเทสสปีดของเรานะครับเทสความเร็วของ ของตัวทดสอบนะครับแล้วก็เชื่อมกับตัวกิกะบิตสวิตช์นะครับแล้วก็ตัว610ครับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ผมทดสอบกับตัว MacBook Pro นะครับผลที่ได้ผลที่ได้นะครับเราทดสอบแล้วผลที่ได้ก็คือจะได้นะครับมันจะได้ประมาณ500กว่าเลยนะครับก็คือมันได้เต็มสปีดนะครับเต็มสปีดที่มันได้นะครับก็ตัวนี้ก็จะได้500นะครับแล้วก็ตัว performance เนี่ยก็จะนิ่งมากเลยนะครับไม่มีการแกว่งใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คือเราทดสอบจริงนะครับจาก ENS 610 EXT นะครับกับตัว MacBook Pro นั่นเองครับตัวต่อไปแล้วก็ตัวถัดไปก็มาดูทดสอบที่ LAN นะครับมันจะมี2พอร์ต LAN ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็คือ input เข้ามาปั๊บอีกพอร์ตนึงแล้วก็ต่อกับ LAN ของฝั่ง MacBook Pro ครับที่เมื่อกี้แค่ดูครับพอดีผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับผลทดสอบก็จะได้นะครับกิกหนึ่งนะครับก็คือ900กว่านะครับ950นะครับ950ประมาณนั้นนะครับคือเชื่อมกับ Mac ก็คือได้เต็มๆนะครับสำหรับ1กิก
นะครับสามารถที่จะ extend port ไปได้อีกนะครับผมครับนี่คือตัวสองครับได้ผลแน่ๆความเร็วนะครับถ้าเรามีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับถึง1กิกนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เต็มสำหรับผ่านสายแลนนั่นเองครับผมนะครับนี่คือผลทดสอบของตัวมันก็คือเรื่องของตัวแลนกับฝั่งของไวเลสก็น่าจะได้เหมือนก่อนหน้านี้นะครับเหมือนกับ620ก็คือเป็นเวฟ2เหมือนกัน2สตรีมเหมือนกันทุกอย่างสปีดเท่ากันนะครับผลทดสอบก็ได้ใกล้เคียงกันครับแล้ว620 EXT กับ610 EXT มีอะไรแตกต่างกันครับต่างกันครับต่างกันก็คือ620 EXT นะครับสเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นเรื่องของการทำเมจตัวเมจไม่ได้นะครับจะต้องไปทำที่โหมดของ stand alone นะครับเราต้องทำเหมือนกับเดี่ยวๆแล้วก็เซต double UTS อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เซตเป็น stand alone แบบเดิมๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของการทำตัว portal multi portalนะครับสมมติเราต้องการให้มีหน้าล็อกอินนะครับหน้าล็อกอินเพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปนะครับ620ทำไม่ได้นะครับซึ่งตัว610ทำได้ทั้งหมด8หน้าเรามี8หน้า8 SSID สามารถทำได้8หน้าล็อกอินนะครับแมปกับ VLAN นะครับมันทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับก็ตัว8 SSID นี้ก็ต้องใช้งานควบคู่กับตัวซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับหรือแม้ก็เป็น stand alone ก็ได้ครับแล้วเซตเป็น guest network ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ guest network มี8 SSID ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องมี EC master ก็ได้ครับก็นั่นก็คือความแตกต่างนะครับระหว่าง ENS 620 EXT กับ ENS 610 EXT นั่นเองนะครับที่พี่ราเชนได้แจ้งให้ฟังนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นอย่างไรแล้วก็มันก็ตัวนี้ support ตัว mesh ด้วยนะครับซึ่งสำคัญมากครับ mesh ครับนั่นเองครับก็โอเคครับก็ตัว ENS นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าตัว ENS แตกต่างกับ ENS 620ยังไงนะครับขั้นแรกเลยนะครับตัวสเปคก่อนก็ใกล้เคียงกันนะครับตัว MU MIMO แล้วก็ Web 2เหมือนกันนะครับแต่ว่า ENS 620 EXT เนี่ยไม่สามารถใช้งานลักษณะเป็น portal ได้นะครับโดยที่เวลา user เข้ามาเกาะเนี่ยก็จะไม่มีเด้งหน้าให้เราล็อกอินนั่นเองแต่ ENS 610 EXT เนี่ยก็สามารถล็อกอินผ่านหน้าตัว portal ได้นะครับโดยที่ตัว ENS 610 EXT เนี่ยสามารถรองรับมัลติพอร์ทัลนะครับโดยที่ต้องใช้งานควบคู่กับตัว Easy Master นั่นเองนะครับที่เป็น Easy Master เวอร์ชันที่เป็นลักษณะที่เป็น 1.9 นั่นเองนะครับขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทำการทดสอบซึ่งจะออกเมื่อไหร่ดีครับก็เร็วๆนี้ครับไม่น่าจะเดือน2เดือนเนี่ยนะครับครับผมก็ตัวอุปกรณ์ออกมาก่อนนะครับให้เราใช้งานอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้อุปกรณ์ออกมาก่อนแต่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยตามมาแน่นอนนะครับไม่นานเกินรอนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราสามารถเอาตัวเนี่ยไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วก็สามารถคอนโทรลผ่าน Easy Master ได้แน่นอนครับตัวนี้มันมีเวอร์ชันที่มันออกมาเนี่ยมันมีเวอร์ชัน C1.8 ด้วยก็แสดงว่ามันสามารถที่จะซัพพอร์ตกับเวอร์ชันเดิมของเราเวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชันปัจจุบันนะครับก็ตอนนี้เราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามมาทาง LINE ก็ได้นะครับว่าตัวสินค้านี้อยากจะสั่งจอง20ตัวเลยทำอย่างไรนั่นเองนะครับก็ LINE ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันนั่นเองนะครับนะครับมีผลเทสตัวอื่นอีกไหมครับตัวอื่นนะครับมันต้องขยับไปอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น ENS 610 EXT นั่นเองนะครับสำหรับตัวถัดไปนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อย่างที่แจ้งไปตอนต้นนะครับก็คุณลิธิกรก็ได้แกะกล่อง Open Box เนี่ย2ตัวนะครับตัวที่1คือ ENS 610 EXT นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัว In Room นะครับที่เป็น EWS 511 AP นั่นเองซึ่งตัวนั้นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับอยู่เบื้องหน้าผมนะครับซึ่ง EWS 5110 AP นะครับก็จะเป็นตัวสินค้าใหม่เช่นกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็น in room โดยที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นรองรับตัว AC นะครับเป็น Web 2นะครับด้วยเทคโนโลยี Atlas นั่นเองนะครับที่ประสิทธิภาพในการ performance การจ่าย transfer ข้อมูลเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมีให้2พอร์ตแลนนะครับพอร์ตที่1เนี่ยก็จะเป็นรองรับ PoE มาจากสวิตช์นะครับก็จ่ายไฟให้กับมันนะครับอีกพอร์ตนึงเนี่ยก็อาจจะไว้สำหรับ
ถ่ายไว้สำหรับตัวอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่รองรับผ่อนแรงไม่ว่าจะเป็น IPTV นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็น IPTV นะครับแต่ถ้าว่าที่ไหนเอาสายแลนเนี่ยไปใช้กับโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวสายตัวที่ปล่อยสัญญาณไปให้โทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้รองรับ PoE นะครับเพราะว่ามันไม่ได้จ่ายไฟ PoE ออกไปหรือที่ไหนนะครับมีตู้เย็นอัจฉริยะนะครับก็สามารถรองรับได้เช่นกันนะครับที่มีพอร์ตแลนแต่ที่แน่ๆก็คือเชื่อมกับโน้ตบุ๊กได้เลยแถมอย่างก็สามารถเอาพอร์ตแลนเนี่ยไปเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กก็สามารถใช้งานได้ทันทีนั่นเองนะครับตัวนี้มีตัวไหนที่น่าสนใจอีกไหมครับตัวฟีเจอร์ที่แรงๆอย่างนอกเหนือจากที่ผมพูดไปมีไหมครับตัวนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก็สนใจนะครับถ้าเกิดเราไปดูตามนี้ครับผมเคยพูดไปแล้วในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของการทำเขาเรียกว่านำวอลเพลทพวกนี้นะครับ in room AP มาอยู่ในห้องทุกห้องแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนมากมากกว่าเดิมนะครับซึ่งตัวนี้มาตอบโจทย์ก็คือเราจะลดสเปคให้มันต่ำลงมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ลดประสิทธิภาพนะครับก็คือลดสเปคเพื่อที่จะให้มันเข้าไปในห้องได้นะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเข้าได้ทุกห้องแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการที่จะเอา IP ไปอยู่ในห้องมันก็จะทำให้การเซอร์วิสที่มันมีประสิทธิการใช้งานได้ดีที่สุดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปวางไว้หน้าห้องนะครับในทางเดินซึ่งจะมีปัญหานะครับในการใช้งานนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเราลดสเปคไปนิดหน่อยมีอะไรลดไปนั่นก็คือพอร์ตแลนพวก510 EWS 510หรือว่า500นะครับก็จะมี4พอร์ตแลนแต่ตอนนี้คือเราลดแค่พอร์ตแลนไปนะครับเพราะฉะนั้น performance อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงเดิมนั่นเองมันเหมาะสำหรับการใช้งานในห้องพักนะครับซึ่งตัว DB ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มากจนถึงทำลายคนอื่นหรือว่าทำลายเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยครับตัว DB ก็ยังใช้งานภายในห้องพักได้อย่างราบรื่นนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ก็ซัพพอร์ตตัวพอร์ทัลด้วยนะครับมัลติพอร์ทัลได้ด้วยนะครับมัลติวีแลนมัลติพอร์ทัลได้ซึ่งวอลเพลทก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช่นะครับครับแล้วก็คือเหมือนกันกับตัว330นะครับซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับผมครับผมหลังจากนั้นเสร็จเราไปดูผลเทสแล้วไปดูผลเทสนะครับตัวนี้คือตัวฝั่งไวเลสนะครับก็จะมีไวเลส5กิกก็จะมี 1T1Rนะครับแล้วก็สปีดก็จะได้เป็น433นะครับฝั่งตัว 2.4 ก็เป็น 2T2R มันจะได้300 เมกะบิตต่อเซคันด์นะครับถ้าเกิดตามรูปนี้ก็คือทดสอบได้นะครับทดสอบจะเป็นอย่างนี้นะครับไดแกรมตามนี้นะครับผลทดสอบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไอ้ตัวทีนะครับผลทดสอบก็คือเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะได้สปีดที่เต็มที่ของมันเลยนะครับ433นะครับมันเกินมานิดนึง434 นะครับได้433เต็มสปีดที่มันได้นะครับคือ1เสาเต็มๆเลยนะครับเนื่องจากว่าผมทดสอบกับตัว MacBook Pro ซึ่งมันประสิทธิภาพในการใช้งานสูงอยู่แล้วนะครับมันก็จะได้เต็มที่นะครับเป็น AC นะครับ8200ก็คือรายละเอียดเป็น80เมกะเฮิรตซ์นะครับผลที่ได้ออกมาก็คือได้90กว่าเมกนะครับเนื่องจากว่าได้90กว่าก็เนื่องจากว่ามันเป็นพอร์ตที่100เมกะบิตเปอร์เซคันด์นะครับก็จะมีคำถามว่าทำไม100เมกะบิตเปอร์เซคันด์ตามที่เราคุยกันไว้ก็คือต้องมีคำถามนี้แน่ๆนะครับก็คงตอบให้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเวลาเราต้องการที่จะลดสเปคที่มันต่ำลงเพื่อราคาที่มันจะจับต้องได้ชิปเซตต่างๆก็จะตกลงมาด้วยนิดนึงแล้วก็ตามที่เขาวิจัยมาตามรีควอร์เมนต์ของเราว่าเขาไปอยู่ในห้องพักเขาไปอยู่ในห้องพักก็คือมันอยู่สุดท้ายของห้องแล้วมันไม่ได้อยู่เป็นส่วนกลางของห้องสุดท้ายห้องก็คือเราใช้ตัวโทรศัพท์เกาะที่ AP มันก็ได้ในห้องนั้นเท่านั้นนะครับมันไม่มีการเชื่อมต่อไปที่อื่นต่อละก็ไม่จำเป็นต้องมีสปีดแรงที่มันแรงนะครับก็คือ100เมกที่มันเข้ามาในห้องก็เกินพอที่จะใช้งานในการให้บริการของห้องพักอยู่แล้วครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับที่เราใช้งานภายในห้องพักนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลด YouTube มาดูเล่นอะไรต่างๆได้เนี่ยก็อย่างราบรื่นแน่นอนอันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรแต่เพียงแค่ว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยกระจายสัญญาณภายในห้องพักแล้วก็เล่นได้ใช้งานได้ทุกมุมของห้องนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีคำถามว่าทำไมไม่เป็น N ใช่แต่มันไม่เป็นคำถามแน่นอนครับว่าทำไมไม่เป็น N ในเมื่อ AC มันได้ตั้ง433มันควรจะได้ไปถึง500กว่า
นะครับก็เหมือนกันก็คือพอได้สปีดที่มันต่ำกว่า100มันก็เวลาใช้งานจริงของไวเลสมันจะได้ครึ่งนึงมันก็ไม่เกินมันก็ไม่ได้อยู่ดี100นี่ก็เทสสปีดกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็น AC Wave 2มันได้เท่านี้นะครับมันก่อได้เต็ม400กว่าเมกนะครับเทสสปีดได้100เมกคือเทสยังไงก็ได้100เมกแน่ๆนะครับก็คือเพียงพอในห้องพักอยู่แล้วครับครับผมโอเคนะครับผลเทสต่อไปผมเทสกับตัวโทรศัพท์นะครับตัวที่มันเป็น S 8 Plus นะครับตัวนี้นะครับ S 8 Plus นะครับผลที่ได้ก็นะครับก็90กว่านะครับก็เป็น100แล้วนะครับ90กว่านะครับก็เพียงพอแน่นอนนะครับนี่คือผมแคปเจอร์จากโทรศัพท์มาเลยนะครับมันก็ได้เต็มๆนะครับ433นะครับคอนเนคชั่นเรทที่มันเต็มนะครับโอเคนี่คือข้อมูลที่เรามีวันนี้ในการทดสอบของตัว product ใหม่นะครับแล้วก็แลนด้วยผมก็มีทดสอบแลนนะครับผลทดสอบแลนก็คือตัว511เชื่อมต่อกับฝั่งแลนของตัวโน้ตบุ๊ก MacBook Pro นี่นะครับสปีดที่ได้นะครับก็เต็มเลยนะครับ90เท่ากันเลยนะครับผลทดสอบก็คือเท่ากันระหว่างตัว Wi-Fi กับฝั่งแลนนะครับไม่ว่าจะทดสอบทั้ง Wi-Fi ทั้ง LAN หรือว่าก็ทดสอบด้วย device อื่นๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็90ถึง100 99 101 99 101นั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าตัว wallpaper เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในห้องพักนะครับซึ่งช่วยให้แต่ละห้องพักเนี่ยมีสัญญาณได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับภายในห้องพักนะครับก็แล้วก็มาดูการใช้งานนี่คือใช่ครับเราเป็นการใช้งานกันดีกว่าเป็นการใช้งานนะครับนี่คือผลทดสอบที่ผ่านมาเป็นการทดสอบอุปกรณ์นะครับทีนี้เราจะเอาไปใช้งานยังไงได้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พูดหลายครั้งเรื่องของตัวสวิตช์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MBK นะครับจะเป็นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บพอร์ทัลนะครับคือให้บริการพอร์ทัลขึ้นมานะครับในสวิตช์ตัวนี้ก็จะมีการทำนำหน้าล็อกอินแลนดิ้งเพจมีการให้บริการพวก Radius นะครับพวก Authentication ต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ตัวนี้การทำพวกเขาเรียกว่าเป็น Self Register Self Login ที่เกี่ยวข้องกับหน้าล็อกอินทั้งหมดทำได้บนตัว Portal Lista นะครับเป็นเซอร์วิสใหม่ของเราที่เราจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็ไปผูกกับตัว Product ใหม่ที่ออกมาใหม่นะครับ511กับ610นะครับตัวนี้ก็ซัพพอร์ตตัว Portal อยู่แล้วนะครับเราก็ให้บริการได้นะครับอย่างตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างทุกประเทศเลยนะครับเรื่องของร้านกาแฟร้านกาแฟนี่ครับต้องการมีหน้าล็อกอินขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ง่ายเลยนะครับติดตั้ง AP ตัวหนึ่งนะครับได้หมดเลยนะครับ330ก็ได้นะครับ610ก็ได้511 511ก็ได้ก็ได้620620ไม่ได้นะครับ620ไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง610กับ620ที่มันเห็นชัดเจนนะครับเราสามารถที่จะใช้งานที่เป็นพอร์ทัลได้นะครับแล้วก็เราจะใช้งานคู่กันกับเกตเวย์ที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นพวกนิวตรอนที่มันเป็นคอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับเป็น IBSG ก็ได้หรือว่า Cisco ก็ได้นะครับ Meraki พวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Atlas นะครับโปรดักต์ของเราเหมือนกัน Atlas ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับกับสวิตช์ตัวนี้นะครับซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยมีหน้าพอร์ทัลได้หลากหลายแล้วก็สามารถนำแค่อุปกรณ์ Access Point เนี่ยไปติดที่ร้านได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเน็ตเวิร์กใหญ่มากมายนะครับไม่ต้องมีสวิตช์ไม่ต้องมีเกตเวย์เพียงแค่มีตัวอุปกรณ์ AP พร้อมกับตัวพร้อมกับตัวเซอร์วิสของตัวพอร์ทัลลิสต้านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวจะมีหลายพอร์ทัลในตัว AP ตัวเดียวได้เลยนะครับคำถามต่อมาก็คือถ้าเกิดเราไปติดตั้ง AP ตัวเดียวในร้านกาแฟนะครับก็จะติดปัญหาเรื่องของพรบหลอกพรบใช่มั้ยครับตัวนี้สามารถที่จะรองรับหลอกพรบได้ครับตัวนี้ AP ตัวเนี้ยทั้ง511 610ตัวเนี้ยมันจะส่งหลอกทราฟิกหลอกที่มันเกิดขึ้นที่ AP ที่ปลายทางส่งมาให้ที่เซ็นเตอร์ได้นะครับเป็นที่หลอกตรงกลางได้นะครับใช้งานคู่กันกับ Portal Lista นี่ก็จะลาบลื่นเลยนะครับก็จะมีเป็นเซ็นเตอร์ไลท์เหมือนกันนะครับแล้วก็
ยังครับยังครับผมทีนี้คือเรามาดูยังไม่จบครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามาดูของจริงกันนะครับว่าของจริงว่าการคอนฟิกที่มันเห็นนะครับผมก็ยังภูมิใจกับหน้านี้นะครับก็ ES 610 XT แล้วก็คีด NVK นี่นะครับยากครับโอเคเรามาดูนี่คือเน็ตเวิร์กอันเก่านะครับตัวใหม่เนี่ยครับเรามาดูตัวเวอร์ชันที่จะรองรับเร็วๆนี้นะครับ มันต่างกันก็คือว่าตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันของตัว C1 นะครับเวอร์ชัน 1.9.02 ก็คือเวอร์ชันที่มันเป็น9แล้วนะครับเวอร์ชันในอนาคตตัวแคปแบ็คเมื่อกี้เป็น9อันก่อนนั้นมันจะเป็นแคปแบ็คที่มันเป็น8มันก็จะใช้งานคู่ใช้กับตัวนี้ไม่ได้ต้องเป็นให้มันเหมือนกันถึงจะคอมแพตได้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่ารุ่นปัจจุบันนะครับตัว Easy Master ปัจจุบันหรือ Controller ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น 1.8 นะครับซึ่งใช้งานปัจจุบันณตอนนี้แต่ตัวใหม่เนี่ยที่เราพัฒนานะครับแล้วก็กำลังทดสอบอยู่เนี่ยก็จะเป็น 1.9 พอดีเราได้ตัวเดโมมานะครับตัวเบต้านะครับในการทดสอบว่าตัวฟีเจอร์หรือว่าการคอนฟิกอะไรต่างๆแตกต่างกันยังไงนะครับก็พี่อาชัยจะทำให้ดูนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับหน้าแรกนี่คือแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดเขาจะเอาแบบมาให้ดูง่ายนะครับดูหน้าเดียวก็จะรู้เรื่องเลยนะครับว่าเรามี AP กี่ตัวมีสวิตช์กี่ตัวอะไรเงี้ยนะครับเราไปเข้าไปดูในโปรเจกต์นะครับเราเข้าไปดูในโปรเจกต์นะครับก็จะเห็นว่า AP ทั้งหมดมีอยู่5ตัวนะครับก็จะเป็นตัวใหม่หมดเลยนะครับจะเป็น EWS 511 AP นะครับแล้วก็ ENS 610 EXTนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเวอร์ชันที่มันเป็น9นะครับเรามาดูวิธีการเข้าไปเซตอัพตัวมันว่าอย่าง511ตัวนี้นะครับผมเซตเป็นกรุ๊ปขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นตัว AP นะ Member เหมือนเดิมนะครับ LAN ก็คือเหมือนเดิมนะครับเรามาดูตัว Radio Setting ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างที่มันต่างก็คือเรื่องของตัว Wireless LAN Setting นี่นะครับมันจะต่างกันนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็น wireless LAN setting 2.4 กับ wireless LAN setting 5 gig ที่มันแยกออกจากกันนะครับแต่นี่คือมารวมกันเขาคงคิดแล้วว่ามันทำงานต้องทำ2ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูตัวใหม่นะครับเราแค่ติ๊กว่าเราต้องการ 2.4 ด้วยต้องการ5ด้วยอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับแบบง่ายๆนะครับที่พิเศษกว่านั้นก็คือเรื่องของการทำตัวหน้าพอร์ทัลนะครับหน้าพอร์ทัลที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะแยกอยู่ได้เลยนะครับ Captive Portal นะครับแต่ละ SSID ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปหน้า setting นี้นะครับเราไปดูที่ Hotspot Service นี่นะครับมันเป็นการสร้าง Portal ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะสร้าง Portal ตรงนี้คือแยกออกจากกันได้นะครับอย่างเช่นผมสร้างเป็น Test Bridge นะครับเรามาดูกันคืออะไรนะครับTest Bridge ก็คือหน้า Portal ตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่มันเป็น Bridge Mode Bridge Mode ก็คือมันจะใช้งานเน็ตเวิร์คเดียวกันในแลนวงเดียวกันนะครับสามารถจะใช้งาน IP ชุดเดียวกันนะครับถ้าเป็น NAT ก็จะสามารถที่จะแยกตัว IP ที่ตัวมันนะครับ NAT อีกทีหนึ่งนะคือ AP ทุกตัวก็ทำหน้าที่เป็น NAT ได้ด้วยนะครับเริ่มจะเลือกเอามาค่อยๆว่าอีกทีแล้วกันเรื่องของการเซตอัพตัวนี้คือจะยากขึ้นนิดนึงนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับหน้าล็อกอินเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยทุกหน้าทุก SSID เปลี่ยนหน้าล็อกอินได้ตามที่ชอบได้เลยนะครับสมมุติว่าเรามี2ร้านในบริเวณเดียวกันมี2ร้านในบริเวณเดียวกันต้องการทําหน้าล็อกอินที่มันต่างlanding page ที่มันต่างกันก็เอารูปแค่2รูปเข้ามาแล้วก็อัปโหลดเข้าไปอัปโลโก้ขึ้นไปก็จบละนะครับง่ายมากนะครับก็ร้านติดกันนะครับใช้ AP ตัวเดียวแบ่งกันนั่นเองแล้วก็เปิด SSID 2อันนะครับอีก SSID 1ก็อีกร้านหนึ่ง SSID 1ก็อีกร้านหนึ่งนะครับก็คือเราก็สร้างขึ้นมาว่าร้านที่1ร้านที่2นะถ้าเกิดเราทำร้านที่1ร้านที่2ขึ้นมาปั๊บเราก็ไปแมปกับหน้าเมื่อกี้นะครับโทษทีหน้าเมื่อกี้นะครับเราก็ไปดูที่ Wireless LAN นะครับเวลาเราเลือกนะครับว่า SSID ชื่อ511 AP Local Portal Bridge นะครับผมเลือกเป็น Test Bridge ก็คือร้านที่1เมื่อกี้นะครับแค่นี้ครับเสร็จละไม่ต้องไปใส่ Security นะครับเนื่องจากว่าเราใช้หน้า Login เป็นตัว Login นะครับเป็นเว็บเบสในการ Login น
นะครับส่วนอันที่2เราก็ใช้เป็น local portal net นะครับเราก็เลือก test net อะไรเงี้ยคือขึ้นอยู่กับเราเลือกว่าโปรไฟล์ไหนมันก็จะได้ผูกกับหน้า portal นั้นเลยนะครับซึ่งมัน perfect ที่สุดละนะครับมันมีทั้งหมดได้8หน้านะครับผมไม่รู้จะเยอะไปไหนมีทราฟฟิกเชตติ้งด้วยมีทราฟฟิกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเราก็สามารถแบ่งแยกได้ใช่ไหมได้เลยในหน้าเมื่อกี้ร้านที่1ต้องการให้สปีดแค่2เมกต้องการสปีดแค่5เมกก็แยกได้เปิด user ด้วยนะครับเปิดทั้งมีทั้งเปิด SSID แล้วก็เปิด user ก็ได้เปิด SSID ก็ได้แล้วแต่เราจะดีไซน์ระบบเรานะครับขึ้นอยู่กับสปีดอินเทอร์เน็ตที่เรามีอยู่นะครับสมกันอันนี้ก็จะอยู่ในฟีเจอร์ของตัวเวอร์ชันถัดไปนะครับก็มีหมดนะครับพวก fast roaming อะไรต่างๆฟีเจอร์ทุกอย่างที่มีในเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ก็จะดึงมาหมดเลยนะครับครับโอเคแล้วก็นะครับการเซตอัพก็ง่ายนะครับตรงนี้ที่มันต่างกันเห็นชัดเจนระหว่างตัว C1.8 นะครับคือเวอร์ชันก่อนหน้านี้กับ C1.9 นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ AP ด้วยจะต้องรองรับนะครับตัวที่มันรองรับได้ก็จะมีพวกรุ่นใหญ่ๆนิดนึงครับรุ่น860อะไรพวกนี้มันก็จะรองรับด้วยนะครับแล้วก็330นะครับข้อที่มันเด่นก็คือ330จะมี610 511นะครับรองรับแน่นอนนะครับ511ออกมาปุ๊บเป็น49ละมันจะไม่ถอยหลังตอนนี้คือยังเป็นเวอร์ชันใหม่เลยนะครับก็จะพยายามเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์ Access Point ใหม่ๆของ Ingenious เองเนี่ยก็จะกลายเป็นลักษณะที่เป็น 1.9 นะครับถ้าสมมุติว่าเกิดมีการใช้งานแล้วเกิดไม่สามารถไม่คอมแพตหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ทำการอัปเกรดตามที่ได้กล่าวไว้นะครับก็คือทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็มาแพทไฟล์เฟิร์มแวร์ใหม่หรือว่าทำการวันคลิกอัปเดตนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาใหม่แล้วก็ใช้งานได้ครับแล้วก็อีกประเด็นนึงเรื่องของการทำร้านกาแฟมันเหมือนเดิมนะร้านกาแฟคือมันมีปัญหาเรื่องของตัวล็อกพรบล็อกพรบก็คือสำคัญมากครับสำคัญมากเราจะเอาตัวล็อกเซิร์ฟเวอร์ไปวางตัวนึงในร้านกาแฟก็คงไม่คุ้มนะครับเอาเกตเวย์ไปวางก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับตัวนี้นะครับทำขึ้นมาเลยนะครับก็คือเขารู้ความต้องการของเราว่าต้องมีล็อกนะครับก็คือจะมีรีโมทล็อกนะครับในเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะมีคำว่ารีโมทล็อกนะครับล็อกตัวนี้ก็คือเราก็จะชี้ไปหาตัวล็อกเซิร์ฟเวอร์ของเราได้หรือว่าก็จะชี้ไปหาตัวล็อกที่มันอยู่ที่เดียวกันกับของตัว Portal Vista แล้วก็จะมีล็อกที่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์เราก็จะทำพวก analyze ขึ้นมาให้มีทำรีพอร์ตได้ดูเงี้ยได้ง่ายๆนะครับเร็วๆนี้ทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นที่ MVK นะครับไม่ได้เกิดที่อื่นนะครับเกิดที่ MVK แน่นอนครับหลังจากที่เรานะครับมีตัวนี้ครับ ENS 610 EXT แล้วนะครับที่มีขีด NVK นะครับเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองการใช้งานของประเทศไทยเรานะครับให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่บอกตัวฟีเจอร์นี้เราก็สามารถชี้หลอกมาได้นั่นเองนะครับที่จะทำให้มันใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ของเมืองไทยเราด้วยนะครับนั่นเองครับไดแกรมนี้อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มากนะครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้สุดๆใช่ครับอันนี้ก็อดใจรอไม่นานครับมีได้ใช้แน่นอนนะครับทุกคนได้ใช้แน่นอนนะครับเรามีตัวเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องมีเกตเวย์ไม่จำเป็นต้องมีล็อกเซิร์ฟเวอร์ให้บริการได้คิดดูนะครับว่ามันจะง่ายขนาดไหนนะครับการดีพลอยคอนฟิกของมันก็คือทำทุกอย่างผ่าน Easy Master ตัวพระเอกของเราก็คือ Easy Master นะครับแล้วก็ไปผูกกับ Portal Vista Suite ที่มันแอดออนให้มันเต็มขึ้นมานะครับครับผมก็ไงก็ครับก็ยังไงก็อย่างที่เรียนแจ้งหลายๆคลิปนะครับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมานะครับตัวอุปกรณ์ Ingenious ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะสามารถรองรับเทคโนโลยีที่พร้อมกับคอนโทรลเลอร์นะครับที่จะรองรับตัว Easy Master แล้วก็ Switch Controller แน่นอนนะครับโดยรุ่นถัดไปเนี่ยก็เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นตัว Mate ได้หรือตัวทำ Access Point ได้ Wave 2นะครับก็จะรองรับคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดนั่นเองก็คือตัว Easy Master นั่นเองนะครับก็ Easy Master เนี่ยสามารถรองรับตัว Access Point เนี่ยได้มากถึง 5,000 ตัวเลยนะครับเราอาจจะลงแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ทำการแบ่งเป็นโปรเจกต์ไปนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ทำการ
ตรวจสอบสถานะต่างๆของซิสเต็มภายในองค์กรได้อย่างแน่นอนนะครับหรือว่าจะตรวจสอบที่ร้านกาแฟที่เราไปเซอร์วิสอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับก็ยังไงก็วันนี้นะครับเราก็พูดถึงตัวใหม่แกะกล่องของ ENS 610 EXT นะครับพร้อมกับตัว Wallpage นะครับที่เป็น EWS 511 AP นั่นเองนะครับที่อธิบายเกี่ยวกับตัว throughput นะครับว่าเราทำการทดสอบแล้วเนี่ยได้ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับก็เบื้องต้นก็ถ้าอยากจะฟังอีกครั้งนึงก็ทำการรีเพย์ดู YouTube อีกครั้งนึงก็ได้นะครับเราก็คอยที่จะอัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยให้กับท่านตลอดเวลานั่นเองนะครับหรือว่าสินค้าใหม่ๆอาจจะมีผลทดสอบเป็นวิดีโออัพขึ้นไปใช่ครับก็ตอนนี้หรือว่าคู่มืออะไรต่างๆนะครับของการเซตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็น Easy Master ตัวใหม่นะครับหรือว่าตัวการคอนฟิกของ ENS 610 EXT หรือว่าจะเป็น EWS 511 AP นะครับเราก็จะทยอยอัพให้นะครับว่าตัวฟีเจอร์หรืออะไรต่างๆใหม่ๆเป็นแบบไหนนะครับเหมาะกับโซลูชันแบบใดนะครับเราก็จะทำการดีไซน์ให้เบื้องต้นแล้วก็สามารถตรวจสอบดูได้บนเว็บ NVK นั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับท่านใดนะครับเกิดข้อสงสัยนะครับของวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างก็ได้นะครับหรือทำการแอดไลน์แอดนะครับแอดซาย NVK Inter นะครับแล้วก็ทำการแอดเราเป็นเพื่อนเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อตอบกลับนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันวันหยุดอะไรต่างๆนะครับก็จะมีแอดมินหลายท่านในการให้คำปรึกษานั่นเองนะครับก็ยังไงก็ในสัปดาห์หน้านะครับเราถ้าหากว่าเรามีตัวสินค้าอะไรใหม่ๆหรือว่ามีอะไรอัปเดตนะครับเราสองคนนะครับก็จะทำการอัปเดตให้ท่านฟังนะครับแล้วก็อาจจะมีเซลล์บางท่านมาตอบคำถามบ้างหรือว่าพบเจอคำถามอะไรใหม่ๆนะครับก็จะมาถามกลางรายการนี้นะครับ NVK Weekly Live 2018นั่นเองนะครับก็ไอ้ก็วันนี้นะครับหรือไม่ต้องการให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับหรือว่าส่งมาที่ LINE แอดก็ได้นะครับเราก็จะพยายามหาข้อมูลนะครับแล้วก็มาตอบให้นะครับนะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็ใช้ระยะเวลามาสักระยะนึงแล้วก็ยังไงก็เราสองคนก็ต้องอาจจะต้องขอไปก่อนละกันนะครับก็ยังไงก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม